นะฮะคุณยอมเนี่ย2อันเนี่ย200ซึ่งมันไม่ได้อะไรเนี่ยอันละ100เนี่ยฮะนะฮะอันนี้เนี่ยพระไม่กล้ากินนะคุณยอมเนี่ยพอยอเลยคือความตั้งใจของคนที่คนที่จะถวายเนี่ยค่อนข้างจะดีดูแล้วมันหูหนักข้างในน่าจะเยอะนะฮะแต่แน่รวมความเนี่ยแกะมันสดๆเลยซึ่งมันแย่มากแล้วเนี่ยเราก็นึกว่าหนังสือนะฮะคือทั่วไปเรานึกว่าหนังสือสวดมนต์แต่เปล่าฮะเนี่ยเป็นการที่เอาภาพมาแปะเอาไว้เฉยๆนะฮะแล้วข้างในเนี่ยได้มาเนี่ย1ขวดนะฮะสำลี1อันนะสำลีนี่ก็ประมาณ5บาทอันนี้ซองนึงก็คือมันไม่ถึง10บาทนั่นแหละเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามว่าเนี่ยฮะน้ำขิงโอ้โหกล่องมองเราคิดว่าโอ้โหน่าจะเป็น10ซอง20ซองแต่แกะออกมาแล้วเนี่ย1ซองยาแผงหนึ่งนะฮะนี่เต็มแล้วหมดแล้วนะแล้วยาอมเนี่ยแผงหนึ่งอันนี้รวมความแล้วประมาณ20บาทนะฮะรวมกล่องก็ไปอีกสัก5บาทนะฮะก็ประมาณ25บาทหรือ30บาทเต็มที่แล้วฮะเนี่ยยกให้เลยเนี่ยครับน้ำขวดในตีให้5บาทนะฮะคุณยอมเนี่ย2อันเนี่ย200ซึ่งมันไม่ได้อะไรเนี่ยอันละ100เนี่ยฮะซึ่งถามว่าเนี่ยไอ้สคบเนี่ยทำไมไม่ไปตรวจสอบนั่นคือซื้อมาจากร้านดังนะฮะโอ้โหห้างใหญ่ด้วยนะฮะการที่เอามาขายเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการหลอกลวงเขานะฮะแล้วก็เอาเนี่ยความศรัทธาของเขาเนี่ยนะมาค้าขายกันแบบนี้นะฮะซึ่งอาตมาบอกได้เลยว่าผิดอย่างมหันต์นะฮะเนี่ยนะเวลาคุณยอมจะซื้อของซื้ออะไรเนี่ยคุณยอมเข้าเซเว่นเข้าร้านขายโชห่วยนะคุณยอมก็ไปซื้ออะไรก็ได้นะฮะที่คุณยอมอยากจะทำนะฮะทำบุญไม่จำเป็นต้องตามใจพระเอาตามใจเรานั่นแหละนะฮะในกล่องเหลืองๆได้ถังเหลืองๆเนี่ยก็ไม่เรียกว่าสังฆทานหรอกสังฆทานเนี่ยก็คืออาหารสดนะหรืออาหารอะไรที่ได้ก็ได้ที่เราอยากจะทำนะฮะแต่ไม่ต้องใส่พญานาคมานะคุณยอมเพราะมันเมานะพระกินแล้วเมาเนี่ยคุณยอมที่มีจิตศรัทธาในการที่จะทำบุญเนี่ยฮะให้ฉลาดด้วยนะคุณยอมนะฮะนะฮะนี่คือถามว่าคนทำเนี่ยได้แล้วยังได้แล้วนะฮะมันจะไม่ได้แต่นะฮะอันนี้เนี่ยพระไม่กล้ากินนะคุณยอมเนี่ยพอยอเลยประธานโทษนะเนี่ยคือเนี่ยน้ำขิงนะคุณยอมเนี่ยพระถามว่าพระหน้าฉันไหมฮะตมาบอกได้ตมาไม่เคยแตะเลยฮะ